World Superbike สุดยอดรายการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบโปรดักชั่นไบค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกับการจัดการแข่งขันครั้งแรกในเมืองไทยและนี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการมอเตอร์สปอร์ตที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์พร้อมแล้วกับการจัดการแข่งขันเราจะพาคุณไปฟังความรู้สึกของคุณเนวินชิดชอบประธานที่ปรึกษาบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจำกัดถึงการจัดการแข่งขันรายการระดับโลกครั้งนี้ครับในวันที่21-22มีนาคม2015นี้ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์เนี่ยได้รับการอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ในฤดูกาล2015ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่รายการหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้วก็จะจัดให้มีการแข่งขันในวันที่21-22มีนาคมนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์สำหรับประเทศไทยที่จะได้เปิดประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบในระดับโลกให้เกิดขึ้นในประเทศหากจะพูดถึงเสน่ห์ของกีฬามอเตอร์สปอร์ตแน่นอนว่านี่คือกีฬาที่ชิงเจ้าแห่งความเร็วกีฬาที่ว่าด้วยเรื่องราวของความท้าทายและบทพิสูจน์หัวใจแห่งความเร็วที่จะสร้างสีสันให้กับการแข่งขันมีเสน่ห์และดึงดูดคอมอเตอร์สปอร์ตให้หลงไหลและติดตามเป็นจำนวนมากกีฬาจักรยานมอเตอร์ไซค์ทางเรียบนี่นะครับต้องพูดตรงๆเลยว่าผมคิดว่าเป็นการแข่งขันที่ตื่นเต้นทุกวินาทีนะครับเป็นการแข่งขันที่มีเสน่ห์สำหรับคนดูคือได้เสียวตลอดเวลานะครับและที่ความแตกต่างระหว่าง World Superbike กับ MotoGP ที่เป็นความแตกต่างอีกอันหนึ่งก็คือว่า MotoGP ก็คงเป็นการแข่งขันกันอยู่เพียงแค่ไม่เกิน3แรงนะครับเสน่ห์ของมันของ World Superbike ที่แตกต่างจาก MotoGP ก็คือ MotoGP ก็จะมีเพียงแค่ Yamaha Honda แล้วก็ Ducatiเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการแข่งขันจักรยานยนต์หลายแบรนด์นะครับในโลกนี้ที่มีอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตของโลกนะครับแล้วก็เสน่ห์ของมันอีกอันนึงก็คือว่า World Superbike เนี่ยไม่มีใครทายตอนจบของการแข่งขันในแต่ละทัวร์นาเมนต์หรือว่าในแต่ละครั้งที่มีการแข่งขันได้ซึ่งมันตรงข้ามแตกต่างจากมอเตอร์จีพีก็คือเวลามีการแข่งขันเนี่ยเราก็ทุกคนก็รอคอยการแข่งขันระหว่างมาร์เควสลอสซี่ลอเรนโซแค่3คนแล้วตอนจบก็รู้ว่ามันเหมือนกับเวลาเราดูหนังเราก็จะรู้ว่าหนังมันจบยังไงนะครับในที่สุดพระเอกก็ชนะในปัจจุบันนี้ยังไงก็จบด้วยมาร์เควสอย่างฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่าเวิลด์ซูเปอร์ไบค์เป็นอะไรซึ่งไม่รู้เลยว่าตอนจบเนี่ยใครจะเป็นพระเอกใครจะเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีอะไรที่เราจะได้ติดตามตลอดไปและยิ่งไปกว่านั้นก็คือ World Superbike จะเป็นรายการที่คนไทยได้มีโอกาสเชียร์นักแข่งไทยนะครับในการแข่งขันคราวนี้นะครับเราจะมีตัวแทนจากประเทศไทยนะครับฟิล์มก็จะลงแข่งขันในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับในการแข่งขัน World Superbike นี้นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่จะทำให้คนไทยได้ติดตามเชียร์แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในรุ่นของซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยนะครับก็ยังจะมีนักแข่งจากประเทศไทยนะครับทีมของ Honda ทีมของ Yamaha อีก2ทีมที่จะลงแข่งขันในระดับ World Super Sport ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับจะเป็นเสน่ห์ของการแข่งขันที่อาจจะแตกต่างจากการแข่งขันอื่นๆคือถ้าเป็นการแข่งขัน MotoGP เราจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยนะครับว่านักแข่งไทยจะได้ไปมีโอกาสลุ้นหรือไปเชียร์เขาไม่มีโอกาสหมดสิทธิ์นะครับแต่ World Superbike เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะได้เชียร์นักแข่งไทยทีมแข่งจากประเทศไทยในการแข่งขันคราวนี้ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่าง World Superbike ย่อมสร้างโอกาสรายได้และชื่อเสียง
ให้แก่การแข่งขันครั้งนั้นเป็นจำนวนมากเราไปฟังความรู้สึกของคุณเนวินชิดชอบถึงสิ่งที่จะได้รับจากการแข่งขันรายการนี้กันเลยครับสำหรับประเทศไทยนะครับหนึ่งเนี่ยนักแข่งทีมแข่งแล้วก็แฟนของ World Superbike เนี่ยจะเข้ามาติดตามการแข่งขันจะเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับในยามที่บ้านเมืองมีปัญหาเศรษฐกิจอยู่อย่างนี้นะครับก็คงจะเป็นแรงหนึ่งที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายเงินในประเทศสร้างงานสร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจให้กับคนไทยและประเทศไทยนอกจากนั้นเนี่ยการแข่งขัน World Superbike ยังเป็นการตอบโจทย์ให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ทางเรียบของโลกว่าบัดนี้ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตไทยแลนด์สามารถจัดการแข่งขันการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบในระดับ FIM เกรด A นะครับในระดับโลกได้แล้วต่อจากนี้ไปโลกของวงการมอเตอร์สปอร์ตก็จะเป็นที่รับรู้กันทั้งโลกว่าสำหรับมอเตอร์ไซค์ทางเรียบช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์สามารถจัดการแข่งขันWorld Superbike เท่ากับว่าเป็นการยอมรับในทุกเงื่อนไขของการเป็น FIM เกรด A นะครับแล้วก็การที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตได้จัดการแข่งขันซูเปอร์ GT และจัด World Touring Car ในปีนี้นะครับในปี2015นี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์ว่าบัดนี้เราเป็นสนามแข่งเป็นเซอร์กิตที่ได้รับการยอมรับจากทั้ง FIA และ FIM ในเกรดสูงสุดก็เชิญชวนนะครับคนที่รักในโลกของความเร็วนะครับคนที่รักในเรื่องของมอเตอร์ไซค์หรือรักในโลกของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยนะครับเชิญชมการแข่งขัน World Superbike ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์ในวันที่21 22มีนาคมนี้และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือจะเป็นการแข่งขัน World Superbike เวทีเดียวสนามเดียวในโลกที่เก็บค่าผ่านประตูถูกที่สุดครับ